ับเข้าสู่รายการฮักจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้โดยเฉพาะเรื่องราวนะของที่อยู่อาศัยเนี่ยบางคนส่งเลขบ้านเข้ามาอยากจะรู้ว่าต้องบูชาเจ้าที่จะทานยังไงเป็นยังไงบ้านนี้จะทะเลาะกันไหมเลี้ยงลูกจะยากหรือเปล่าจะมีลูกไหมคะอาจารย์ขาหรือว่าจะมีคู่ไหมคะปัญหาที่อื่นตอบไม่ได้ที่นี่มีคำตอบครับเท่านั้นแหละค่ะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามเลยนะคะรวมไปถึงจังหวัดด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นผู้โชคดีเนี่ยบางท่านส่งมาแค่ชื่อไม่บอกจังหวัดไม่บอกนามสกุลเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนเนาะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยแล้วส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดในรายการก็ได้เอาละเอาละค่ะตอนนี้มาท่านแรกเลยครับมาเดิมวันนี้ SMS กันเลยดีกว่าคุณอริศราค่ะเลขบ้าน 12/219 พระภูมิที่บ้านตั้งแล้วค่ะยังมีเทพอยู่หรือเปล่าคะ12เป็นอย่างไรทับ219 219นะฮะเลขทรัพย์เลขอำนาจการเมืองคงมีนะฮะครับคือเวลาพระภูมิมิเทวาหรือเจ้าที่ทางเนี่ยตั้งแล้วนะครับไอ้ที่ไม่มีก็ว่า1จอมปลวกขึ้นลังนกทำเนี่ย2อย่างเนี่ยเริ่มจะมีะนะครับไอ้เรื่องแมวอาจจะมีนอนบ้างแต่ว่าก็ไม่หนักเท่าไอ้ลังหมาล่าอย่างรู้จักหมาล่ารู้จักไหมค่ะเคยได้ยินชื่อไอ้ที่มันเป็นดินน่ะก่อขึ้นมาละมังลังหมาล่ามันก็จะก่อเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่ในเขาก็ว่าจะล้างพระภูมิล้างเป็นอย่างนั้นนะฮะพระภูมิจะที่จะล้างก็ต้องระวังแล้วทำไงดีนะฮะน่ะตอนนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้ามีแล้วนะฮะ219เนี่ยผมแนะนำว่าอริสราเนี่ยครับควรจะไหว้ด้วยสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้าดิบๆมะพร้าวอ่อนฟักเขียวมะพร้าวก็เปิดปากนิดนึงจุดธูปพระภูมิ5ดอกเจ้าที่9นะครับเจ้าพระภูมิเสาเดียวแล้วบอกกล่าวคำว่าอินทโปสวนังสักการะเทวันจะสัมปสิทธิเมเป็นบทสวดเป็นพระคาถาสั้นๆเรียบง่ายแต่ว่าใช้ได้ผลผมใช้เสมอบทนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมานะค่ะนี่มานะปิติชูใจเมื่อสักครู่เลยให้เราพูดถึงจ้าแต่นี่เป็นคุณมานะคุณภูนี่เขาจะรู้จักเขาสอนมาตั้งแต่สมัยนะฮะคุณภูเป็นแฟนคุณย่านานมานะเดี๋ยวก็ต้องมีคุณภูชูใจด้วยมีปิติด้วยคุณมานะท่านนี้เล็กบ้าน90/2บอกว่าจะมีโอกาสได้บวชอีกไหมคะชีวิตอาจจะสุขสันต์นะฮะสุขสันต์แล้วก็มีพลังอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตเนี่ยการบวชตั้งใจเนี่ยถึงแม้ไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรการบวชนั่นนะบวชกายนะสนิทใจนะครับบวชใจสนิทจิตบวชใกล้ชิดก็คือบวชใกล้ชิดก็คือต้องทำแล้วปฏิบัติด้วยคือบางคนเนี่ยบวชแล้วนะครับบวชแล้วก็ยังไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เวลาบวชแค่วันเดียวแค่สัปดาห์เดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวก็มีพลังเพราะอะไร1บวชไปแล้วได้ศีล227ข้อไปปฏิบัติทำต่อเนื่องแล้วก็ทำศีลให้สะอาดเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องนี่กุศลยิ่งขอให้คุณมานะนะครับมีมานะนะและให้ความสำเร็จเกิดขึ้นต่อการบวชอีกครั้งนึงได้ครับนะฮะจะบวชกี่ครั้งก็ตามนะขอให้ใจเราไปแล้วก็มีแรงมานะมากๆนะครับสำเร็จแน่ครับ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวมาเอาผ้าไตรจีวรนะผมเป็นเจ้าภาพบวชให้ก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะใครจะเป็นเจ้าภาพบวชบอกนะเป็นให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะฮะแต่บวชบอกก่อนนะฮะนะฮะถ้าหม้อแกงหม้อเข้าวัดบวชสบายแต่ถ้าบวชแล้ววีวงดนตรีใหญ่เนี่ยโอ้โหมันเปลืองนะฮะบวชแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมีดนตรีใหญ่อะไรต่างบวชแค่7 วันไม่คุ้มค่าหรอกนะเราไปทั้งทีเราก็บวชยาวๆเลยนะครับ3 เดือนเดือนหนึ่งก็ดีครับคุณคำมีแจ้งเข้ามาได้เลยคุณคำมีสุรินทร์สุรินทร์น้ำมวยนะ113สุรินทร์เดี๋ยวเจอที่สุรินทร์นะครอบครัวการเงินบูชาอะไรดีคะเนี่ยบูชาครูปกรรมเลยนะครับแนะนำไปบูชานะฮะศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารศรัทธาครูครูปกรรมช้างศาลครูปกรรมนะศูนย์โคจกุฎนะฮะอำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยแหละใช่ครับที่สุรินทร์เลยไม่รู้ว่าอยู่ใกล้หรือเปล่าเนาะไปบูชาสักการะ113นะฮะอำนาจเรื่องเจ้าที่อยู่ทางให้คุณกับตัวเองได้โชคได้ลาบบ้านนี้ด้วยนะครับเร็วๆวันนี้แหละครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณคำมีมีสตังค์นะครับคุณคุกกี้ค่ะอาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับเด็กชายคุกกี้นายคุกกี้คงไม่มีเป็นชื่อเล่นก็ตอบมาเลขที่ละกัน 169/135 บ้านนี้มีกุมารไหมคะแล้วก็ครูคะหนูจองครูประกำช้างแล้วนะคะขอบคุณคุกคุกกี้นะครับพยายามจะต้องวิ่งหน่อยเวลาหาหนุนในเกมเลยในเกมที่ทำบ่อยเนี่ยงานเล่นลำๆกับตำรวจจับเนี่ยนะครับคุกกี้ไอตัวอะไรไอแมงกามอนอะไอโปเกมอนเนี่ยคือพยายามเนี่ยเล่นคือเล่นเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เป็นไรแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังเบื่อเด็กๆจะชมอยู่แล้วก็พยายามให้ดูเวลานะแบ่งเวลาบ้างไม่ใช่เดินเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวว่าเจอจุด38นะครับหรือว่าจะเกิดอันตรายนี้ถูกจับถูกอะไรก็ต้องระวังด้วยคุกกี้มาดูการ1639/15มีกุมารไหมคะวันนี้บ้านนี้เลี้ยงขึ้นบูชาขึ้นอยู่แล้วเพราะคุณเองเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องของการศรัทธาครูศรัทธาพระมครูพ่อแก่ปุรุษีน้องกุมารมีครับทำไงดีขึ้นไปสีประชามบูชาครูบาอาจารย์ก่อนไข่ต้ม1ฟองแล้วก็ไม่ทราบว่ามีเทียบเชิญอย่างเทียบเชิญคืออะไรเทียบเชิญคือของไหว้คำบูชานะครับมิราเคิลมี
ส่งจดหมายนะติดซองเปล่าติดแต้มมาที่รายการแล้วเดี๋ยวจะมอบให้หนูจองครูประกรรมต้องอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับครูประกรรมนะฮะสวยแล้วก็มีพลังเยอะนะครับผมมองใกล้ๆแล้วยังบอกว่าแกะใหม่นะน้องม้วนนะแกะใหม่ใช้ไรแล้วก็ช่างระดับฝีมือเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทำแค่108องค์ใครมีกำลังพอเรียนเชิญนะครับมาร่วมบุญกันได้แจ้งความจำนวนกับทางทีมงานได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสิริวลัยนะคะจากชลบุรีเป็นบ้านเช่าเลขบ้าน129/111บูชาอะไรติดตัวตลอดดีคะ129/111นะฮะผมแนะนำนะฮะให้บูชาพระศิวลีนะครับมอบให้ฟรีนะครับส่งจดหมายนานติดสองป่าสีแต้มนะครับวันนี้มอบให้นะฮะนอกจากองค์ครูประกรรมหลายท่านเนี่ยส่งเข้ามาแล้วมาจะส่งจดหมายเข้ามาก็อย่าลืมบอกด้วยว่าตัวเองเป็นได้รับอะไรบ้างใช่ครับนะฮะต้องบอกนะท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมเนี่ยฮะมอบให้แล้วท่านต้องส่งจดหมายตามเข้ามาไม่ได้โทรจิกเนี่ยโทรเข้ามาบอกกันมันต้องให้คือสิทธิ์ของท่านท่านผู้ชมมอบให้แล้วไม่ใช่บอกว่าโอ้มาสร้างภาพไม่ใช่ไอ้ของเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเดี๋ยววันไหนให้น้องจริงมาไปถ่ายของรางวัลตั้งแต่ปีน้ำท่วมจนถึงปัจจุบันน่ะเป็น100ชิ้นเลยที่ไม่มาเอากันไม่ได้แล้วผมมีนะฮะมีตั้งแต่ SMS รุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวว่าไม่จริงนะฮะมาดูได้เลยว่าน้องจริงมาเก็บหายไม่ได้แม้แต่พระธาตุประสิทธิ์วุลีนะครับหรือแม้แต่ของที่เก็บไว้เนี่ยเป็นตู้แล้วท่านผู้ชมนะฮะไม่เอาไปไหนนะฉะนั้นสิทธิ์ของท่านท่านต้องส่งจดหมายสิทธิ์ของท่านผมให้ฟรีๆไม่เอาสตางค์กันหรอกลายเซ็นด้วยนะเวลาครูออกแบบแล้วส่งจดหมายกลับมานะบอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนหรือว่าถ้าบอกในส่วนของวันออกอากาศได้อันนี้จะดีมากถ้าไม่บอกก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ก็ต้องมานั่งค้นโอ้โหเปิดไม่รู้ใครเป็นใครแล้วอย่าลืมเอสเบสนี่เป็นเล่มท่านผู้ชมเป็นแฟ้มเลยนะฮะเดี๋ยวไปหมู่บ้านราชการเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ให้นะครับน้องทีมงานไปด้วยนะคือเวลาพิธีใหญ่ๆเนี้ยต้องให้พลังถามว่ามันช่วยอะไรนะอย่างน้องก็เสริมความมั่นใจอย่างน้อยท่านก็มีแรงศรัทธาครูผมก็อธิษฐานจิตว่าบางคนเนี่ยถ้าต้องตังค์แล้วเสียทำไมนะจะได้เอาวันเดือนปีเกิดเอาบ้านเลขที่ไปเสริมเติมเต็มมันเป็นแรงอธิษฐานนะฮะมันเป็นแรงอธิษฐานมันเป็นเจตนาครูให้พวกเรานั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะครับสิริวลัยครับจ้ะนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณรัตนะเลขบ้าน 107/135จะขายได้หรือเปล่าภายในปีนี้ไหมคะพฤศจิกาไม่เกินนี้ได้ครับคุณรัตกับลายเซ็นนี้ครับส่วนใครจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินบูชาองค์ครูก็สองหมายเลขที่เห็นด้านหน้าเลยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณสายันค่ะเลขบ้าน43นะถามเรื่องของการเงินการงานทำธุรกิจขายอะไรรถยนต์บูชาเหรียญจะดีคะได้ครับอันนี้นะฮะอันนี้มอบให้พี่พียันครูพระพิราบนะครับ1พื้น1แผ่นนะองค์สีดำๆอ่ะเห็นมั้ยฮะใกล้วันครูแล้วนะฮะใกล้ที่จะครบรอบครูครั้งผมจะย้ายให้แผ่นยันคุณสายันจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานธุรกิจของคุณเนี่ยณตอนนี้มันจัดติดกันขัดไม่คล่องตัวด้วยควรถามว่าให้ไปช่วยได้ไหมได้นะครับเป็นฝันกำลังใจแล้วยันอักขระครูเนี่ยเปรียบเสมือนการเสริมเมตตาทั้ง4แต่ต้องมีข้อแม้ว่าคนที่รับไปต้องมีสัจจะนะศีล5คิดดีทำดีนะฮะไม่ละเมิดต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ละเลิศต่อประเทศชาติแล้วลองขายดีขายดีเชื่อผมเป็นเทน้ำเทท่าเลยลองรับไปสิครับนะฮะให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณรวดีนะคะเลขบ้าน113สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองค่ะคุณนราวดีนะครับบ้านเลขที่113นะครับอำนาจธาตุไฟเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงนี้ควรจะบูชาเทพที่สูงด้วยศรัทธาแล้วก็สูงด้วยทรัพย์นะครับนั่นคือท้าวเวสสุวรรณนะครับเราก็จะมอบให้เหมือนกันท้าวเวสสุวรรณ1องค์ค่ะโอ้โหมอบให้เนี่ยทุกคนเนี่ย SMS นี่ก็ใจดีมั้ยฮะไม่ขายไม่ให้ครับนะฮะแจกฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะครับนี่1ท่านแต่ต้องบอกต้องมารับด้วยนะอย่าไปผมบอกแล้วบอกอูดิท่านลองสิฮะส่งเข้ามาผมแจกจริงบอกน้องทีมงานหรือโทรเลยบอกไม่ได้ของนู้นของนี้นะฮะเดี๋ยวตามให้นะครับแจ้งเข้ามาด้วยนะคะแล้วรีบส่ง SMS เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพระกมลค่ะเลขบ้าน 7/2 ที่บ้านมีแม่ตะเคียนหรือเปล่าคะถ้ามีกี่องค์คะปวดหัวบ่อยแล้วก็รวมไปถึงเอาละอ่านให้หมดรออยู่ตุลาครับเสียงโชคจะได้ไหมกันยาแป้วไม่เหลือนะครับเดือนนี้ห้ามเสี่ยงแต่เดือนตุลามีลุ้นกลางเดือนเลยได้ไหมครับโอเคตามนั้นจัดไปครับนะ SMS ต่อมาค่ะเห็นไหมล่ะง่ายๆตอบง่ายนะครับค่ะแต่ว่าลองใช้ดูคุณกันนิกาค่ะเลขบ้าน58นะบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างพระภูมิเจ้าที่เป็นอย่างไรบูชาอย่างไรกันนิกาเนี่ยนะก่อนที่จะดูแลพระภูมิมิตรวาเจ้าที่ดูแลใจเราก่อนบางครั้งจิตเราบางครั้งการปฏิบัติล่าช้าน้อยลงไปบางคนเนี่ยตั้งใจจะถือศีล5ศีล8นะวันนี้จะถือศีลมังสะนะปรากฏว่า
ผัดกันประวันสองพุ่งผัดวันประกันพุ่งอ๋อพุ่งเดียวพอนะบางทีมันก็ไม่ได้ทำบางทีก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราผัดไปเรื่อยๆเหมือนกันการนิการเนี่ยเวลาลาภสการะจะมาถึงตัวเองก็ล่าช้าเพราะว่าเหตุแห่งการปฏิบัติล่าช้าแล้วก็ไม่อย่างต่อเนื่องทำบุญทำไมไม่ได้นะบางคนก็ถูก5ล้าน10ล้าน100ล้านหรือว่าขายที่ขายทางได้เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องหรือเจ้ากรรมนายเวรมีอำนาจมากกว่าก็เลยล่าช้าหรือน้อยลงไปฉะนั้นทุกท่านนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างเหมือนกันทำต่อสิครับแล้วทุกอย่างจะดีกันนิกาสู้เขาครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณยุพินค่ะเลขบ้าน214มีโชคลาภมั้ยคะ214ทำไมเขาถามเรื่องโชคลาภวันนี้วันที่อะไรลุงม่วยอุ๊ยวันนี้วันที่7เองค่ะอ๋อถามไว้เผื่อ18วันเผื่อไว้กลางเดือนอ๋อถ้า9วันนะฮะนะมีโชคลาภมั้ยคะมีครับนะแต่ว่าไม่เต็มไม้เต็มมือบวกลบคูณหารไม่ควรเสี่ยงระยะนี้คำเตือนเสี่ยงแล้วจะเจ็บตัวครับเนี่ยกลัวครบทุกเรื่องราวมีทุกคำตอบไม่กับเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ม่วนไปคิดอย่างนี้หรอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมไอ้เขาไม่เสี่ยงเขาไม่ได้เลยต้องระมัดระวังในการเสี่ยงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันต้องเสี่ยงค่ะเพราะเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีมาเลยครับได้แล้วสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะว่าตรงนี้ท่านกฎหมายท่านจะตอบผมไหมได้ยินเสียงผมไหมครับโอ้โหอยู่ชัดเจนชื่ออะไรครับคุณอะไรเอ่ยจากไหนครับธีระพงษ์ครับโอ้โหชัดเจนจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดชลบุรีครับผมอ๋อแถวนี้เองนะครับคุณธีระพงษ์เคยเจอครัวถามไหมครับใช่ครับเจอในรายการครับโอ้ยผ่านหน้าเลยเดียวนี่ออกมาข้างนอกเลยมามาข้างนอกเลยคิดถึงนะครับธีระพงษ์อย่าลืมมาไหว้ครูด้วยนะธีระพงษ์เราตั้งใจจะนานแล้วจะได้เจอกันนะครับได้ลายเซ็นไปยังธีระพงษ์นะครับครับผมลายเซ็นเคยได้ลายเซ็นไปยังนะฮะให้ไปแล้วครับกำลังดูนี่ช้าอยู่ครับอ๋อไอตัวนี้เปลี่ยนอย่างที่ส่งมาให้นะครับนะฮะมันคล้ายๆแต่ว่าไอตัวเนี้ยตัวข้างล่างนะครับก็คือด้านที่เป็นตัวคล้ายๆกับตัวสระอีอ่ะไอตัวเนี้ยเล็กกว่านี้สักนิดนึงก็จะสวยละเดี๋ยวออกแบบให้อีกทีนึงนะครับธีระพงษ์ส่วนหลังเนี้ยนางหลังนี่เป็นนามสกุลใช่ไหมนามสกุลอะไรฮะนามสกุลอะไรครับโคตรนรงค์ครับผมโอ้โหนะครับโคตรนรงค์นะฮะคือโคตรนี้เขาอยู่ที่ทางอีสานนะครับโคราชขึ้นไปนะทางสุรินทร์อ้าวทางสุรินทร์เนี่ยโคเยอะเยอะมากเยอะมากต้องถามคนแถวนางรองใช่ไหมใช่ไหมทางนู้นใช่ไหมศรีสะเกษสุรินทร์เนี่ยก็ใช้นามสกุลนี้เยอะนะฮะเขามาหาเขาก็ซับเยอะค่ะมาคุยทีนี้เรื่องราวของเราโอเคไอ้นามสกุลน่ะเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่าชื่ออย่างเดียวต้องเปลี่ยนอีกนิดนึงคือส่วนที่เป็นลายเซ็นตัวเนี้ยเหมือนเราเองเนี่ยฮะเหมือนมีอะไรบางอย่างบางสิ่งเนี่ยมาขัดข้องหัวใจเรื่องการเงินเวลามาเก็บเป็นกอบเป็นกำแล้วไม่ค่อยเหลือรับซ้ายจ่าย2ฝานึกออกมั้ยฮะรับ10จ่าย15ตอนนี้ก็ยังเป็นนะฮะธีระพงษ์เป็นอย่างนั้นคำถามเชิญนะครับขอถามเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อครับที่อยู่บ้านนอกครับอ๋อครับอยู่จังหวัดอะไรนะคุณพ่ออยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอุดรธานีครับคุณพ่อตอนนี้นะครับต้องเข้าโรงพยาบาล2ครั้งด้วยกันนะฮะทีนี้ไอ้ครั้ง2เนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะผมสังเกตไหมคือพูดง่ายๆว่าบางทีใกล้ๆ ICU เลยแหละนะครับอาจจะต้องป้อแป้เลยนะฮะดูแลอาการกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งช่วงระยะเวลานะฮะที่ต้องดูแลคุณพ่อพิเศษนะฮะก็คือช่วงเดือนนี้กับช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้าจะมีช่วงวันที่ฟังดีๆนะพ่อหนุ่มจำไว้วันที่13ถึงวันที่20อ่อนล้าลอยแรงมากๆนะฮะเราต้องให้ลูกอยู่ใกล้ชิดแล้วก็หลายๆคนต้องมาคุยถึง20ใช่ไหมครับใช่ครับเดือนหน้านะแต่เดือนนี้นะฮะหมอก็บอกทรงๆสุดๆได้แค่รับคับประคองแค่นั้นเองนะครับธีระพงษ์นะเป็นอย่างนั้นเลยแหละแล้วเราไปหาคุณพ่อป่ะนะฮะขึ้นไปไหมไปเมื่อที่ว่าท่านเข้าโรงพยาบาลที่แรกครับผมมีเที่ยว2เนี่ยเที่ยว2วันแม่อ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนวันพ่อมีอีกนะครับพ่อก็ต้องป่วยอีกครั้งนึงนะฮะวันพ่อใช่ไหมครับก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังนะที่ผมบอกก็เดือนหน้านะครับเดือนหน้าจะมีเหตุเนี้ยนะครับยังไงก็ตามอย่าให้ไกลตัวคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนั้นนะครับลูกหลานนะฮะพยายามดูแลเป็นพิเศษทั้งนิดนึงนะครับไม่ใช่โรคเดียวหลังๆเนี่ยเหมือนตอนแรกๆก็เข้าไปเช็คป่วยแค่โรคเดียวใช่ไหมปรากฏได้ของแถมนะครับมันมีตัวทั้งเลือดมีทั้งหัวใจแล้วก็ตับไปอีกแล้วตับใช่ครับใช่ครับเห็นไหมล่ะเรื่องจริงไหมล่ะพอตรวจไปตรวจมาโอ้โหนะหมอล่าสุดเนี่ยเขาเช็คมาใช่ไหมมีปัญหาเรื่องตับเขาเรียกว่าระดับไตกินสลายหรือว่าระดับไอ้เขาเรียกว่าไขมันพอกตับเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของเบาหวานแล้วก็ตับแข็งครับนะฮะตรงนี้เลยเนาะต้องดูแลพิเศษท้วมไหมพ่อท้วมไหมเนี่ยหลังๆก็น้ำหนักจะลดนิดนึงนะครับให้ดูแลนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับ
ครับผมพยายามทานปลาของมันจัดหรือแม้แต่ของเค็มน่ะไม่ได้แล้วนะครับไม่หรอกคนไม่ใช่หรอกคือสมัยก่อนที่ท่านแข็งแรงอ่ะท่านไม่ยอมไปหาหมอด้วยออกไปฮะมาหาตอนป่วยตอนเจ็บใช่ไหมล่ะใช่ไหมนั่นแหละก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องประเภทว่าเจ็บแล้วรักษาไม่หายหรือเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเพื่อแทนพี่ตะเทียนวันนี้เพิ่งโทรหากันนะบอกงี้ละกันว่าธีรพงศ์เราเองก็ห่วงแต่ว่าภาระมันมีหนี้ก็ตามตัวใช่ไหมธีรพงศ์ใช่อาจารย์ใช่โอ้นะฮะเอาขอให้หมดหนี้ขอให้พ่อหายสองอย่างจบเอวังด้วยประการฉะนั้นจ้าครับอ้าวยังไม่จบเลยลัคกี้นัมเบอร์เธอเสี่ยงหวยไม่ถูกหรอกอย่าไปลงไม้ลงมืออ๋อนี่แหละไปเยอะแล้วไอ้คำว่าอ๋อนี่หมดเยอะอะไรนะไม่มีโดนกันนี้เลยใช่ไหมไม่เธออ๋อของผมอ่ะอ๋อของคุณนั่นก็คือหมดไปเยอะแล้วตามไปเรื่อยๆนะฮะแล้วลักตัวเดียวแมวทุกนัมเบอร์เรียกว่าตัวเลขเขาลักตัวเดียวนะครับเรารู้กันนะเรารู้กันเองอาจารย์ครับว่าตอบ3นี่เจ็บเบียร์รถผมเลยครับมา22ครับ9922 1ไม่ใช่1ทอกุท่อนอนเนนแล้วผิดเปล่าดูใหม่ทะเบียนเปลี่ยนเปล่าเดี๋ยวก่อนดูก่อนอีกทีนึงอ่ะให้พูดอีกทีนึงครับทะเบียนน่าจะผิดอยู่ทอกุท่อ1ทอกุท่อนอนเนน5922ครับ5922นะครับเดี๋ยวไอ้ตอนแรกไม่ใช่ทะเบียนนี้นี่นะตอนแรกเหมือนว่าเขาเอาทะเบียนมาเดี๋ยวรถมือ1มือ2เนี่ยนะครับรถมือ1ครับอ๋อมือ1จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้ทะเบียนป้ายแดงจําได้มั้ยเดี๋ยวหยุดแค่ตรงนั้นทะเบียนป้ายแดงจะมีโชคมีลาภถ้าจําได้ถ้าจําไม่ได้ก็เสียใจนะครับทะเบียนป้ายแดงผมจําไม่ได้ก็อดงานก็จบก็ไม่มีโชคลาภทางนี้ฟังก่อนพ่อหนุ่มฟังนะรถคันนี้เป็นรถที่เนื้อหอมด้านที่เป็นล้อข้างซีกซ้ายฟังนะไอ้ตอนเนี้ยมันจะมีขูดมีขีดอยู่ใช่มั้ยฮะโอ้แล้วเสียใจเป็นวักเป็นเวรเนี่ยคุณรักรถยิ่งกว่าคนใกล้ตัวอีกนะครับต้องระวังใช่มั้ยฮะขัดชวีรักรถมากสะอาดรถหอมนะนี่ห่วงมากเลยเกินนั่นแหละฟังดีๆด้านซ้ายนะด้านล้อนะฮะด้านบังโคลนะฮะจะเป็นกันชนไอ้เค้าเรียกว่าบังโคลน่ะบังโคลล้อนะครับจะข้างซ้ายมือจะมีขูดขีดนะครับขึ้นมานิดนึงแล้วยางมาตอยที่นั่นกระทําจริงๆทางไม่เสร็จโอ้โหทําไปก็เลอะใช่มั้ยฮะเลอะรถไปอีกโดนอีกยังเป็นคราบอยู่ล้างให้เกลี้ยงซะคุณธีรพงศ์โอเคเอาแค่นั้นก่อนแล้วพอคุณไว้โทรมาใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโชคดีถามทั้งพ่อได้ทั้งลูกได้ทั้งรถแม่ได้ทุกเรื่องราวเลยมีคำตอบครับครอบคลุมแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันนะคุณสุภาพรค่ะสวัสดีครับเลขบ้าน 998-235 ช่วงนี้ร้านเงียบค่ะขายอะไรเสริมหรือว่าทำงานอะไรเพิ่มดีร้องเสียงดังตะโกนว่าขายดีแล้วครับแค่นั้นเอ้าแหมจะไปเชื่อผมเวลาขายของไม่ดีนะฮะพยายามตะโกนเสียงดังขายดีแล้วจ้ะนี่ฟังนะร้านเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนางกวักนึกออกมาฮะน้ำเขียวน้ำแดงไหว้เสร็จแล้วให้ใช้บ้านใดก็แล้วแต่ถ้ามีเทพบวกเทพค้าขายเทพการเงินเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับณตอนนี้นะครับเป็นเคล็ดลับของครัวถาเลยว่าให้พวกเราเนี่ยไหว้แก้วมังกรนะครับแก้วมังกรเนี่ยรู้จักแก้วมังกรไหมรู้จักค่ะมังกรครับแก้วก็ได้นะครับจำนวน7ผลลองทำดูแล้วใช้พระคาถานะฮะคาถาพญาเลขเนื้อเนี่ยโอกาคะเสสิคะสะอาราพิโยนะครับSMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อครับที่ช่องต่อมาคุณศรีโสพลค่ะเลขบ้าน11บ้านที่อยู่เป็นยังไงคะ11เนี่ยนะฮะเขาบอกเลขให้คุณตัวเองแต่ว่ากับคนอื่นเนี่ยฮะเขาบอกเปิงตัวครบไปก็มีแต่หาเรื่องหาเรามาให้เลขเนี้ยมันเป็นเลขต้องระวังเรื่องของคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อคนข้างเคียงมีปัญหาบ่อยๆแต่มือถือโอเคเพอร์เฟค1274เป็นเลขทรัพย์เป็นเลขการเงินส่งเสริมดีครับประมาณนั้นแหละครับนะฮะสีโสพลอ่ะลายเซ็นเส้นสายนะครับทุกท่านนะที่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็อาจารย์แบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมค่ะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็วันที่ออกอากาศแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินบูชาองค์ครูโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ